อัปเดตข่าวสารและก็ความเคลื่อนไหวของสาวๆ Blackpink นะคะและแล้วคลิปสัมภาษณ์ในรายการวิทยุในอเมริกาที่ YG ค่ะบอกว่าไปมาหลายแห่งนะคะก็ค่อยๆทยอยปล่อยออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชมคลิปแรกค่ะก็เป็นของรายการ Series XM นะคะซึ่งคลิปนี้ค่ะก็อาจจะขัดใจใครหลายคนสักหน่อยนะที่เห็นพี่ซูกับน้องลิซ่านะพูดน้อยไปนิดนึงนะคะแต่ว่าถึงพูดน้อยค่ะแต่ก็ต่อยหนักนะเพราะว่าในบทสัมภาษณ์ค่ะลิซ่าก็สร้างเสียงหัวเราะนะสร้างความเฮฮาได้เยอะมากเลยจริงๆก็ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะคะเขามีการถามถึงผลงานค่ะว่ามีความคาดหวังกับพิงค์เวนอมว่ามันนะจะประสบความสำเร็จมากขนาดนี้ไหมโรเซ่ค่ะก็บอกว่าพูดตรงๆได้ไหมคะนั่นพร้อมกับมีการหัวเราะนะบอกว่าตอนที่ทำค่ะอยู่ในสตูดิโอเนี่ยก็คือได้ยินเพลงนี้ครั้งแรกก็คืออุทานออกมาเลยค่ะว่าโอ้ my god ฉันชอบเพลงนี้เพลงนี้ต้องมีMV ต้องเป็นเพลงไตเติ้ลอะไรประมาณนี้กันเลยทีเดียวนะคะคือตื่นเต้นมากๆชอบมากจริงๆค่ะพอถามว่าในบรรดาพวกคุณเนี่ยใครคนใดนะที่เรียนรู้ท่าเต้นได้ไวที่สุดแน่นอนค่ะว่าเจนนี่ก็ตอบว่าลิซ่าค่ะโรเซ่ก็เสริมว่าแน่นอนค่ะต้องลิซ่าแน่ๆเลยนะคะพี่จีซูค่ะก็รีบชี้ไปที่น้องลิซ่าโดยทันทีเหมือนกันแต่ว่าลิซ่าค่ะเธอถ่อมตัวนะคะเธอกลับบอกว่าเจนนี่ก็ด้วยนะคะแต่ว่าเจนนี่นี่สิคะเธออวยน้องลิซ่ามากๆเลยค่ะเธอก็บอกว่าเธอจะจำได้ไวก็จริงนะแต่ว่าต้องมีลิซ่าเนี่ยเต้นด้วยนะคะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วโรเซ่ค่ะก็เสริมว่าลิซ่าแค่ดูนะเธอก็จำท่าเต้นได้หมดแล้วแบบประมาณว่าเหมือนกับเป็นเครื่องสแกนท่าเต้นเลยนะดูปุ๊บก็จำได้ปั๊บค่ะพี่สู่ก็น่ารักมากๆนะคะเธอฟังออกทุกคำนะแล้วก็มีการชี้ไปที่น้องลิซ่าในทันทีเลยอะค่ะแล้วก็พอถูกถามนะว่าเอ๊ะใครเล่นโซเชียลเยอะที่สุดดูเหมือนว่าพวกเธอค่ะจะตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าเล่นเยอะกันทุกคนค่ะและลิซ่าค่ะเธอก็สายฮานะมีการทำท่าประกอบด้วยนะคะว่าประมาณว่ามือถือค่ะแทบจะติดหน้าแบบนี้อยู่แล้วนะคะประมาณว่าเล่นโซเชียลหนักมากนะคะแต่ก็สงสัยจริงๆค่ะว่าน้องลิซ่าค่ะเธอชอบท่องโซเชียลเล่นอะไรนะสงสัยจะตามดูน้องหมาน้องแมวเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเห็นในสัมภาษณ์ค่ะเธอยังโดนแซวเรื่องครอบครัวตัวแอลของเธออีกด้วยเพราะเธอค่ะตั้งชื่อน้องหมาน้องแมวเนาะขึ้นต้นด้วยตัวแอลหมดเลยนะคะพิธีกรค่ะเขาก็เลยแซวว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยถ้ามีแฟนนะแฟนจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวแอลด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะอุ้ยนั่นสิใครที่คิดจะจีบเธอนะคะอาจจะต้องรีบเปลี่ยนชื่อด่วนๆกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองแล้วก็นะคะน้องลิซ่าเธอก็น่ารักนะเธอบอกว่าถ้ามีลูกเนี่ยเธอก็ขอไม่ตั้งชื่อลูกเธอแล้วให้ขึ้นต้นด้วยตัวแอลอะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็ฮาดีค่ะแล้วพิธีกรค่ะก็ถามว่าจะเอาน้องหมาน้องแมวเนี่ยไปออกทัวร์ทั่วโลกกับเธอด้วยหรือเปล่าลิซ่าก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไปถามพวกมันก่อนนะคะก็เป็นคุณแม่ลูกดกค่ะต้องมีการกลับไปทำลูกๆก่อนนั่นเองนะคะว่าจะพาไปหรือเปล่าเนาะแต่ว่าถ้าพาไปทั้งหมดเนี่ยคงจะต้องนะคะซื้อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแล้วล่ะค่ะเอ๊ะหรือว่าซื้อไปแล้วคะเพราะว่าเคยมีข่าวลือมาก่อนหน้านี้เนาะว่าน้องมีการซื้อไปแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวลองตามดูกันต่อไปนะคะเพราะว่าสาวๆนั้นสวยและก็รวยมากจริงๆค่ะเพราะว่าล่าสุดนะมีการรายงานด้วยนะคะว่าอัลบั้มบอนพิงค์ค่ะมียอดขายเนี่ยทะลุไป 2,444,961 ก๊อปปี้แล้วนะคะบน Circle อัลบั้มชาร์ตค่ะเรียกว่าตอนนี้ค่ะพวกเธอก็เป็นศิลปินเคป๊อปหญิงนะคะที่มีสถิติอัลบั้มขายดีมากที่สุดในตอนนี้นั่นเองโอ้โหเยอะมากเลยเนาะแอดก็เอาโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเธอนะคะในการสัมภาษณ์วันนี้นะคะในรายการวิทยุมาฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า